เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ iOS 16เดี๋ยวคลิปนี้นุ้นนี้จะมาสรุปให้ฟังว่า iOS 16มีอะไรให้เราใช้บ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันเลยค่ะสำหรับ iOS 16นะคะเรามาเริ่มกันที่หน้าจอล็อกสกรีนแบบใหม่ค่ะซึ่งหน้าจอล็อกสกรีนแบบใหม่เนี่ยหน้าจอล็อกสกรีนแบบใหม่นะคะทำให้เราสามารถใช้งานหน้าจอได้มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความสวยงามประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นและความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นค่ะเราสามารถคัสตอมหน้าจอล็อกสกรีนได้นะคะเลือกวอลเปเปอร์ฟอนต์เลือกวิดเจ็ตมาไว้ที่หน้าจอล็อกตามที่เราต้องการได้เลยซึ่งการปรับแต่งหน้าจอเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการปรับแต่ง Watch Face ของ Apple Watch นั่นเองค่ะเราสามารถสร้างหน้าจอล็อกหลายๆแบบได้แถมสลับไปมาได้ตลอดเวลาด้วยค่ะสำหรับการแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อกนะคะเราสามารถดูการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกในมุมมองรายการแบบขยายหรือจะเป็นมุมมองแบบซ้อนมุมมองแบบซ่อนอยู่และการแจ้งเตือนนะคะจะแสดงที่ขอบด้านล่างของหน้าจอค่ะจะได้ไม่ไปบังสิ่งต่างๆที่เราตั้งไว้ในวอลเปเปอร์นั่นเองค่ะที่หน้าจอล็อกนะคะเราสามารถดูกิจกรรมสดได้ค่ะติดตามการทำงานของแอปบางแอปแบบเรียลไทม์เช่นแอปส่งอาหารโชว์สถานะการเดินทางของแอปการเดินทางเช่น Uber Grab นะคะหรือเราสามารถควบคุมสิ่งที่กำลังเล่นอยู่ได้โดยไม่ต้องปลดล็อก iPhone เลยค่ะ iOS 16นะคะมาพร้อมกับการตั้งค่าโหมดโฟกัสที่ง่ายขึ้นค่ะมีการตั้งค่าใหม่ที่เรียบง่ายขึ้นสำหรับโหมดโฟกัสนะคะเราสามารถเลือกแอปและบุคคลที่ต้องการรับการแจ้งเตือนได้โดยใช้วิธีอนุญาตหรือว่าปิดเสียงค่ะและเราสามารถลิงก์หน้าจอล็อกเข้ากับโหมดโฟกัสได้ด้วยค่ะในโหมดโฟกัสนะคะยังมีฟิลเตอร์นะคะที่จะช่วยกรองคอนเทนต์กวนใจเช่นซ่อนอีเมลจากอินบ็อกซ์ของที่ทำงานให้พ้นสายตาในเวลาที่เราเลิกงานค่ะในส่วนของรูปภาพนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่ในแอปรูปภาพนะคะจะมีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าคลังรูปภาพไอคลาวด์ที่แชร์นะคะหรือภาษาอังกฤษนะคะแชร์ไอคลาวด์ไลบรารีค่ะเราสามารถแชร์รูปภาพกับครอบครัวให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยสามารถเข้าถึงอัลบั้มรูปภาพที่แชร์ได้พร้อมๆกันและทุกคนนะคะสามารถปรับแต่งรูปภาพหรือว่าลบรูปภาพได้ตามต้องการเลยค่ะในตอนที่เราถ่ายภาพเนี่ยก็แค่เปิดแอปกล้องขึ้นมานะคะแล้วเลือกโหมดเป็นคลังรูปภาพไอคลาวด์ที่แชร์ค่ะรูปภาพที่เรากดถ่ายตอนนั้นเนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในอัลบั้มที่เราแชร์กับคนในครอบครัวค่ะถัดไปนะคะจะเป็นการอัปเดตสำหรับแอปข้อความหรือแอป Messages นะคะเราสามารถแก้ไขข้อความที่เพิ่งส่งไปหรือจะยกเลิกข้อความที่เพิ่งส่งไปก็ได้ค่ะสามารถทำเครื่องหมายว่าเรายังไม่ได้อ่านข้อความนั้นๆแล้วจะกลับมาอ่านภายหลังก็ได้ค่ะในแอปข้อความนะคะเราสามารถใช้งานฟีเจอร์แชร์เพย์ได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้ได้แค่ในแอป FaceTime นะคะเราสามารถแชทไปด้วยดูหนังไปพร้อมๆกับเพื่อนด้วยค่ะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราไม่สะดวกจะวิดีโอคอลนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถแชร์โน้ตงานนำเสนอรายการเตือนความจำกลุ่มแท็บของ Safari และอีกมากมายในแอปข้อความค่ะเราจะเห็นได้ว่าใครกำลังทำอะไรและกำลังดูอะไรอยู่ค่ะสำหรับแอปเมลนะคะมีการค้นหาที่ดียิ่งขึ้นค่ะแอปอีเมลสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ถูกต้องแม่นยำและค้นหาได้ฉันฉลาดขึ้นเช่นค้นหาลิงก์รายชื่อผู้ติดต่อหัวเรื่องอีเมลแถมยังแสดงคำแนะนำตั้งแต่ก่อนที่เราจะพิมพ์เสร็จอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะแอปเมลเนี่ยยังมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์เช่นฟีเจอร์ยกเลิกการส่งฟีเจอร์กำหนดเวลาส่งการติดตามผลและเพิ่มลิงก์แบบรูปย่อค่ะต่อไปนุ้งนี้จะขอพูดถึง Safari และ Passkey ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน Safari นั่นเองค่ะโดยฟีเจอร์ Passkey นะคะทำให้เราลงชื่อเข้าใช้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะ Passkey ก็คือวิธีการลงชื่อเข้าใช้แบบใหม่ที่ได้รับการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะและยังช่วยให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงแบบฟิชชิ่งหรือว่าการรั่วไหลของข้อมูลขณะที่เราใช้งาน Safari ค่ะซึ่ง Apple เขาก็ได้บอกว่าฟีเจอร์ Passkey เนี่ยมีความปลอดภัยกว่าการตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยอีกนะคะแถมฟีเจอร์นี้นะคะยังใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Apple ได้ด้วยค่ะ Safari นะคะยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อย่างเช่นกลุ่มแท็บที่แชร์หรือว่าแชร์กรุ๊ปแท็บนะคะปกติเราจะสามารถสร้างกลุ่มแท็บของเราได้แต่ตอนนี้เราสามารถแชร์ไปให้เพื่อนดูได้ค่ะและเพื่อนของเราก็สามารถเข้ามาอ่านและเพิ่มการค้นหาที่แถบนี้ได้ด้วยค่ะสำหรับฟีเจอร์ที่ชาญฉลาดอย่างเช่นการป้อนตามคำบอกหรือว่า dictation บน iPhone นะคะตอนนี้นะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะใส่เครื่องหมายวรรคตอนให้เราอัตโนมัติหรือแค่พูดชื่ออีโมจิลงไปนะคะอีโมจิที่เราต้องการเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นที่สิ่งที่เรากำลังพิมพ์ค่ะระหว่างที่เราใช้งานการป้อนตามคำบอกนะคะเราสามารถสลับไปใช้งานคีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขหรือว่าแทรกคำที่ต้องการได้ด้วยค่ะ
สำหรับแอปแผนที่นะคะไม่มีอะไรมากค่ะมีการเพิ่มเส้นทางที่มีหลายจุดหมายนะคะซึ่งเราสามารถเพิ่มจุดหมายได้สูงสุด15จุดหมายเลยค่ะสำหรับแอปกระเป๋าสตางค์หรือว่า Wallet นะคะทำให้เราสามารถแชร์กุญแจให้เพื่อนได้แล้วค่ะเราสามารถแชร์กุญแจอย่างปลอดภัยนะคะเช่นกุญแจบ้านกุญแจรถคีย์การ์ดโรงแรมในแอปกระเป๋าสตางค์ของเราไปให้เพื่อนที่ต้องการกุญแจได้ค่ะโดยสามารถแชร์ผ่านแอปข้อความเมลหรือว่า WhatsApp ก็ได้ค่ะสำหรับแอปบ้านหรือว่าแอปโฮมนะคะแอปบ้านเนี่ยได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเสถียรมากขึ้นมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมภายในบ้านให้ด้วยนะอย่างกล้องวงจรปิดนะคะก็มีการแสดงมุมมองแบบหลายกล้องที่จะแสดงกล้องในบ้านแบบอัจฉริยะให้เราเห็นเสมอเลยค่ะสิ่งต่อไปนะคะที่ Apple เพิ่มเข้ามาในแอปบ้านก็คือสิ่งที่เรียกว่า Matter ค่ะ Matter เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมภายในบ้านนะคะให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมในบ้านที่สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ค่ะเราจึงสามารถอุปกรณ์เสริมต่างๆที่รองรับ Matter แล้วก็ HomeKit ได้แบบไม่มีสะดุดเลยค่ะเรามาดูที่ด้านสุขภาพและฟิตเนสกันบ้างนะคะในแอปสุขภาพเนี่ยจะมีการเพิ่มการติดตามการทานยาค่ะแถมเรายังแชร์ข้อมูลเนี่ยไปให้คนในครอบครัวได้รับรู้ด้วยค่ะสำหรับแอปฟิตเนสนะคะ Apple นำแอปฟิตเนสมาใส่ไว้ใน iPhone แล้วค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่มี Apple Watch แต่เราก็สามารถดาวน์โหลดแอปฟิตเนสมาเพื่อใช้งานได้ซึ่งสำหรับ iPhone นะคะก็จะใช้เซ็นเซอร์การตรวจจับการเคลื่อนไหวการนับจำนวนก้าวนะคะระยะทางและก็มีการนำข้อมูลการออกกำลังกายจากแอปของบริษัทอื่นเนี่ยมาแสดงในแอปฟิตเนสที่อยู่บน iPhone ของเราได้ด้วยค่ะและฟีเจอร์สำหรับเด็กๆในบ้านนะคะมาดูกันว่า Apple เขาเพิ่มฟีเจอร์อะไรมาให้เราได้ใช้งานบ้างค่ะใน iOS 16นะคะผู้ปกครองเนี่ยสามารถสร้างบัญชีให้กับเด็กๆในบ้านได้ง่ายดายขึ้นค่ะตั้งค่าการควบคุมเนื้อหาระยะเวลาในการดูเนื้อหารวมถึงการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งนะคะและอื่นๆอีกมากมายที่เราจะสามารถควบคุมการดูสื่อต่างๆของเด็กในบ้านได้ค่ะ iOS 16นะคะยังมีฟีเจอร์การตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ๆสำหรับเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถนำ iPhone ไปแตะไว้ใกล้ๆอุปกรณ์ใหม่ของเด็กๆอย่างเช่น iPad นะคะเพื่อตั้งค่าตัวเครื่องตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการจำกัดเนื้อหาและการใช้งานฟีเจอร์อื่นๆใน iPad ของเด็กๆได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเช็คลิสต์ครอบครัวให้เราทำด้วยอย่างเช่นการรับคำแนะนำที่มีประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์และการแชร์กันในครอบครัวค่ะเช่นอาจจะมีการอัปเดตการตั้งค่าของเด็กๆเมื่อเด็กๆมีอายุเพิ่มขึ้นค่ะผู้ปกครองก็จะสามารถทราบได้ว่าควรจะปล่อยให้เด็กๆดูอะไรได้บ้างค่ะและสำหรับ Apple CarPlay นะคะมีการนำเอาประสบการณ์การใช้งานแอปต่างๆใน iPhone เนี่ยมาใส่ไว้ใน Apple CarPlay ค่ะให้เราสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆของ iPhone บนรถยนต์ที่รองรับ Apple CarPlay ได้ค่ะเรามาดูเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้อย่างเราบ้างค่ะ iOS 16นะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์ความปลอดภัยเข้ามาค่ะเรียกว่า Safety Check ค่ะเป็นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ใช้ค่ะช่วยให้ผู้ใช้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับคู่รักนะคะสามารถทบทวนและรีเซ็ตสิทธิ์การเข้าใช้ที่เคยให้ผู้อื่นได้อย่างเช่นการหยุดการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งค่ะสำหรับการช่วยการเข้าถึงนะคะก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นการควบคุม Apple Watch ด้วย iPhone นะคะใช้การควบคุมสวิตช์หรือว่าคุณสมบัติความช่วยเหลืออื่นๆบน iPhone เพื่อควบคุม Apple Watch ของเราค่ะและที่น่าสนใจนะคะมีฟีเจอร์การตรวจจับประตูค่ะบอกตำแหน่งของประตูและระบุว่าอยู่ไกลแค่ไหนทั้งยังบอกวิธีการเปิดประตูให้ด้วยเหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองค่ะส่วนเรื่องประสบการณ์การเล่นเกมนะคะ iOS 16เนี่ยทำให้เราสามารถเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมเกม2ตัวพร้อมกันได้ค่ะโดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธค่ะเราสามารถทำให้อุปกรณ์ควบคุมเกมทั้ง2ตัวเนี่ยกลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้ค่ะและใน iOS 16นะคะยังมีการอัปเดตสิ่งอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะดูได้ดังนี้เลยค่ะในแอปสภาพอากาศนะคะเราสามารถแตะ2ครั้งเพื่อดูโมดูลการพยากรณ์อากาศต่างๆได้แถมการพยากรณ์อากาศของท้องถิ่นเนี่ยก็มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะมีแอปใหม่สำหรับการทำงานร่วมกันเพิ่มเข้ามานะคะชื่อแอปว่า Freeform ค่ะเป็นแอปด้านการทำงานที่เราสามารถออกไอเดียหรือว่าทำงานพร้อมๆกันในบอร์ดเดียวกันได้ค่ะและยังสามารถจดโน้ตแชร์ไฟล์ใส่เว็บลิงก์เอกสารและวิดีโอและสามารถใส่เสียงเข้าไปในบอร์ดของเราได้ด้วยค่ะสำหรับฟีเจอร์ Spotlight นะคะที่เราใช้เซิร์ชหาสิ่งต่างๆเนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นค่ะก็จะมีการโชว์ผลลัพธ์มากขึ้นด้วยค่ะ
และสำหรับเกมเซ็นเตอร์นะคะเราสามารถดูกิจกรรมที่เราเล่นและความสำเร็จของเพื่อนๆได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำงานร่วมกับฟีเจอร์แชร์เพย์นะคะต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์ที่ว้าวมากๆเลยค่ะก็คือฟีเจอร์ Hand Off ใน FaceTime นะคะเราสามารถสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างเช่นตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยเราใช้กล้อง iPhone ในการวิดีโอคอลกับเพื่อนนะคะพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยเราสามารถสลับไปใช้กล้องของ MacBook ได้ทำให้การ FaceTime ของเราเนี่ยไม่สะดุดเลยค่ะสำหรับแอปเตือนความจำนะคะสามารถบันทึกสร้างแล้วก็แชร์ลิสต์เป็นเทมเพลตเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำในกิจวัตรประจำวันของเราได้ค่ะในส่วนของแอปจดบันทึกอย่างแอปโน้ตนะคะเราสามารถจดโน้ตด่วนลงไปในแอปไหนก็ได้บน iPhone ของเราค่ะจากเมนูแชร์อีกทั้งเรายังสามารถล็อกโน้ตของเราได้ด้วยค่ะแค่ใช้รหัสผ่าน iPhone ของเราค่ะไม่ต้องจำรหัสผ่านแยกโน้ตแต่ละอันค่ะและแอปโน้ตนะคะยังมีฟิลเตอร์ใหม่ๆมาให้เราได้ใช้งานนะคะปรับแต่งได้ในโฟลเดอร์อัจฉริยะค่ะช่วยให้เราจัดระเบียบโน้ตตามวันที่สร้างฝ่ายแนบเช็คลิสต์และอีกมากมายค่ะและสุดท้ายนะคะสำหรับมีโมจิทำให้เราสามารถบ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกของเราผ่านสติกเกอร์มีโมจิได้ค่ะมีการปรับแต่งรูปแบบใหม่ๆเข้ามาทรงผมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเราสามารถนำมีโมจินะคะไปปรับตั้งค่ากับแอปรายชื่อค่ะเพื่อบ่งบอกบุคลิกของแต่ละคนที่เราเมมไว้นั่นเองค่ะส่วนอุปกรณ์ที่ได้ไปต่อใน iOS 16นะคะก็จะเป็นตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปค่ะ iPhone 8นะคะ iPhone 10 iPhone 10s iPhone SE รุ่นที่2หรือใหม่กว่า iPhone 11 iPhone 12และ iPhone 13 series ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ไปต่อใน iOS 16นะคะก็จะเป็นตั้งแต่ iPhone 7ลงมาค่ะได้แก่ iPhone 7 iPhone 7 Plus ค่ะ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus รวมถึง iPhone SE รุ่นที่1ด้วยค่ะและนี่ก็เป็น iOS 16นะคะนอกจากนี้เนี่ยในงาน WWDC 2022เนี่ย Apple ยังเปิดตัว OS ใหม่ๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad OS 16นะคะ Mac OS 13 Watch OS 9ค่ะส่วนการปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้จริงๆนะคะก็จะอยู่ในช่วงสิ้นปี2022นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ